ุงเทพมหานครนะครับดูเหมือนเมื่อเช้าที่ผ่านมาการเดินทางระบบรางของกรุงเทพมหานครมีปัญหาหลายจุดครับคุณธนิการไล่เรียงกันตั้งแต่รถไฟฟ้าใต้ดินก่อนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งประมาณเกือบ8โมงเช้าที่ผ่านมาบอกว่ารถไฟใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้า MRT ขัดข้องจากปัญหาระบบเดินรถต้องจอดชั่วคราวผู้โดยสารก็เดินทางช้าลงประมาณ20นาทีนะครับปกติขบวนหนึ่งรอประมาณไม่เกิน4นาทีคราวนี้นานไปถึงขบวนละ20นาทีจากนั้นก็เปลี่ยนขบวนเป็นระยะอย่างเช่นผู้ที่จะไปที่หัวลำโพงให้ไปเปลี่ยนที่สถานีพระราม9ก็ฉุกละหุกกันลักษณะแบบนี้ประมาณสัก10นาฬิกา15นาทีแจ้งว่าให้บริการได้ตามปกติทั้ง18สถานีแต่ก็ยังมีผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ขณะเดียวกันรถไฟฟ้า BTS วันนี้มีผู้โดยสารจำนวนมากแล้วจากภาพที่แชร์กันนะครับปรากฏว่าล้นออกนอกสถานีออกมาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะแบบนี้วันนี้คนแน่นครับทั้ง MRT ทั้ง BTS ครับค่ะแล้วเกิดขึ้นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าเจอปัญหาไปแล้วก็อาจจะพลาดบ้างไปงานไม่ทันพรุ่งนี้ก็วางแผนก่อนการเดินทางในช่วงเช้ากันด้วยนะคะ